กลับมาที่ไทยท่านผู้ชมครับการประชุมสภาครั้งที่5สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1นี่นะฮะเป็นพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของปี2567วงเงิน 122,000 ล้านบาทเป็นงบที่ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเมื่อวานนี้ก็มีการอภิปรายกันทั้งวันนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการลงมติเอาลงมติก่อนเลยได้นะการลงมติเมื่อวานนี้นะครับปรากฏว่าที่ประชุมเห็นด้วย297เสียงไม่เห็นด้วย164เสียงงดออกเสียงไม่มีและไม่ลงคะแนนไม่มีนะสรุปที่ประชุมรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567วงเงิน 122,000 ล้านบาทเพื่อใช้กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนี่นะฮะหลังจากที่เสียงในสภาโหวตรับร่างพรบนี้แล้วนี่นะฮะก็จะมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญ32คนมีสัดส่วนเป็นครม. 8คนส.ส. 24คนตามสัดส่วนของพรรคการเมืองมีระยะเวลาพิจารณา5วันก่อนจะเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้พิจารณาในวาระที่2และ3ในวันที่31กรกฎาคมนี่นะในวันที่31กรกฎาคมนะครับนี่เราเอาตอนสุดท้ายมาบอกก่อนว่าเขาผลการลงมติออกมาแล้วเป็นยังไงแต่ทีนี้ย้อนกลับไปดูตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะก็แน่นอนนะครับว่าคนที่เปิดฉากของการอภิปรายในครั้งนี้ก็ต้องเป็นคุณสิริกัญญาจากก้าวไกลที่เกาะติดเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับนี่นะคุณสิริกัญญาก็ช่วงหนึ่งเนี่ยก็บอกนะครับว่าประเด็นสำคัญคือการกู้เพิ่มในปีนี้จะเท่ากับว่ามีการกู้ชดเชยการขาดดุล 850,000 ล้านบาทซึ่งตัวเลขสูงถึง 43%เราไม่เคยตั้งงบประมาณที่ขาดดุลสูงขนาดนี้จะทำให้เกิดปัญหาหนี้สาธารณะและดอกเบี้ยที่ต้องชำระตามมาขณะเดียวกันโครงการนี้ก็จะลงทะเบียนในอีก15วันแต่จนถึงตอนนี้ยังหาเจ้าภาพไม่ได้และยังคงใช้ไว้ในงบกลางและระบบลงทะเบียนซึ่งเพิ่งจะได้ผู้ชนะการประมูลมา2เจ้าตอนนี้ยังไม่มีระบบการชำระเงินที่ชัดเจนฉะนั้นจะทำหรือไม่เดี๋ยวลองฟังบางช่วงที่คุณสิริกัญญาอภิปรายเมื่อวานนี้นะอันนี้มันเท่ากับว่างบประมาณของปี67เนี่ยจะมีการกู้เพื่อชดเชยขาดดุลทั้งสิ้น 850,000 ล้านก็ยังสูงเป็นอันดับกะเป็นประวัติการอยู่ดีนะคะถ้าไม่นับของปี68สัดส่วนของการกู้ชดเชยขาดดุลเนี่ยสูงถึง 4.34% นี่ก็เป็นการทำสถิติอีกแล้วนะคะถ้าเราดูย้อนกลับไปเนี่ยเราไม่เคยตั้งงบประมาณเพื่อจะขาดดุลสูงขนาดนี้อันนี้มันก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของการที่จะเพิ่มหนี้สาธารณะเพิ่มภาระในการชำระดอกเบี้ยชำระหนี้ตามมาหรือท่านจะบอกว่างบมารายจ่ายประจำปีรายจ่ายเพิ่มเติมเนี่ยมันก็เหมือนกับงบมารประจำปีนั่นแหละใช้ข้ามปีได้แต่มาตรา43ของพรบวิธีการงบมารก็บอกว่ามันต้องก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีแล้วเราจะก่อหนี้ผูกพันกันยังไงคะถ้าใช้ตรงนี้ไป 50,000 ล้านสุดท้ายก็ต้องมาตั้งคืนในปี69พอถึงเวลาลงทะเบียนจริงแล้วงบไม่พอจะแจกทุกคนคนมาลงทะเบียนเกิน45ล้านคนแล้วทำยังไงกันต่อจะเสี่ยงผิดพรบเงินตราไหมดิฉันจะขอส่งความห่วงใยผ่านท่านประธานไปยังพรรคร่วมรัฐบาลค่ะว่าท่านจะกลายมาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการทำผิดกฎหมายครั้งนี้หรือไม่ก็ต้องขอโน้มน้าวผ่านท่านประธานไปนะคะให้ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลช่วยกันคว่ำร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีฉบับเพิ่มเติมฉบับนี้ค่ะเท่ากับว่างบประมาณของปี67เนี่ยจะมีการกู้แล้วก็คุณสิริกัญญายังบอกนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะสอว่าอาจจะผิดกฎหมายหลายประเด็นอย่างเช่นการกักงบกลางปี67ไปทำดิจิตอลวอลเล็ตในช่วงปลายปีรวมกับงบปี68ไม่น่าจะทำได้เพราะว่าพรบวินัยการเงินการคลังมาตรา21เขาบอกชัดเจนว่าการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต้องใช้จ่ายระหว่างปีงบประมาณงบกลางปีจะไปใช้จ่ายข้ามปีมันทำไม่ได้ถือว่าจะผิดมาตรา21ชัดเจนแล้วก็นอกจากนี้ต้องตั้งเงินลงทุนสำรองจ่ายของปี69มาใช้คืนอยู่ดีเมื่อมีคนมาลงทะเบียนเกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้
จะมีความเสี่ยงผิดพรบเงินตรารวมทั้งดิจิตอลวอลเล็ตนับว่าเป็นการจ่ายลงทุนจริงหรือไม่หากไม่นับเป็นการจ่ายลงทุนก็จะผิดพรบวินัยการเงินการคลัง2561มาตรา20ตามหลักเกณฑ์ว่างบประมาณรายจ่ายลงทุนฉะนั้นเรื่องนี้สุ่มเสี่ยงที่จะทำผิดกฎหมายจึงขอส่งความห่วงใยไปยังพรรคร่วมรัฐบาลว่าท่านจะกลายมาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการทำผิดกฎหมายครั้งนี้ด้วยฉะนั้นก็ขอให้ช่วยกันคว่ำร่างนี้นี่นะฝ่ายค้านอีกคนหนึ่งนะฮะคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์จากประชาธิปัตย์อภิปรายว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี67เพิ่มเติมเข้ามาสาระสำคัญมีแค่อย่างเดียวก็คือเพื่อขอกู้มาแจก 100,000 กว่าล้านบาทโดยเป็นสัดส่วนส่วนหนึ่งของเงิน 450,000 ล้านบาทซึ่งมีคนในรัฐบาลอ้างว่าเราก็ทำเหมือนสิงคโปร์สิงคโปร์ก็แจกนายกคนใหม่เป็นคนประกาศแจกเองแต่ที่สิงคโปร์เขาแจกจริงเพราะเขามีเงินเหลือพอให้แจกแต่ประเทศไทยกู้มาแจกฉะนั้นมันคนละเวอร์ชันกันนะลองฟังดูครับมีคนในรัฐบาลอ้างว่าเราก็ทำเหมือนสิงคโปร์สิงคโปร์ก็แจกนายกคนใหม่เนี่ยเป็นคนประกาศแจกเองแต่ขอทำความเข้าใจกับท่านประธานครับสิงคโปร์ที่เขาแจกนะเขาแจกจริงแต่เขาแจกเพราะเขามีเงินเหลือพอให้แจกแต่ประเทศไทยของเรานี่มันกู้มาแจกมันคนละเวอร์ชันกันเลยครับการกู้มาแจกแค่6เดือนมันถึงเหมือนโยนหินลงน้ำหนึ่งก้อนเกิดแรงกระเพื่อมจมเดียวแล้วก็หายไปแต่ที่จะเกิดตามมาก็คือพายุหมุนแต่เป็นพายุหมุนที่หมุนเอาหนี้ก้อนโตมาให้คนไทยต้องชดใช้ไปอีกนานเท่านานรัฐบาลนี้บริหารมาเกือบปีเกือบไม่เหลืออะไรให้ประชาชนหวังได้อีกแล้วนอกจากน้ำข้าวต้มชื่อดิจิตอลวอลเล็ตชามเดียวเนี่ยครับและเพราะเกือบปีที่ผ่านมาผลงานรัฐบาลผมไม่สาธยายแล้วครับบอกตรงๆว่าสุดเถื่อนจริงๆนี่นะฮะแล้วก็ช่วงหนึ่งของคุณจุลินเนี่ยบอกนะครับว่าเรื่องความคุ้มค่ารัฐบาลตีปี๊บมาตลอดว่าถ้าทำดิจิตอลวอลเล็ตแล้วจะทำให้เศรษฐกิจโต 5% จะทำให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่เพราะว่าจะนำเงิน 450,000 ล้านบาทนะฮะไปใส่ในมือของคนไทยจากนั้นจะหมุนไปยังร้านค้าโรงงานและจะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน6เดือนที่แจกและจะทำให้ GDP เฉพาะดิจิตอลวอลเล็ตโต 1.2 ถึง 1.8 พูดยังกับตลกคาเฟ่ที่คุณจุลินบอกดูถูกคนคิดเลขเป็นทั้งประเทศแต่ได้ไม่คุ้มเสียเพราะยังมีค่าเสียโอกาสเพราะลงทุนกู้มา 500,000 ล้านบาทคิด GDP อาจจะ 3%เท่ากับกู้มาลงทุน 3% ของ GDP แต่ผลได้ทุกหน่วยพูดตรงกันจะทำให้เศรษฐกิจโตได้แค่ 0.2% ปี68โต 0.3% รัฐบาลที่บอกว่าจะทำให้เศรษฐกิจหมุนโตมันไม่ได้นะมันได้ไม่คุ้มเสียแค่ตัวเลขที่รัฐบาลบอกแต่ยังมีค่าเสียโอกาสถ้ารัฐบาลเอาเม็ดเงิน 500,000 ล้านบาทนี้ไปทำอย่างอื่นจะได้มากกว่านี้ฉะนั้นการกู้มาแจกเพียงแค่6เดือนเหมือนโยนหินลงน้ำหนึ่งก้อนเกิดแรงกระเพื่อมแค่จ่อมเดียวแล้วมันก็หายไปแต่ที่เกิดขึ้นก็คือพายุหมุนเอาหนี้ก้อนโตมาให้คนไทยชดใช้ไปอีกนานเท่านานเข้าทำนองประเทศเสียหายไม่ว่าขอให้ข้าได้หาเสียงนี่นะก็คล้ายๆกับคุณสิริกัญญาพูดในประเด็นนี้ว่ารัฐบาลเนี่ยทำไปเพียงแค่รักษาหน้าของตัวเองเท่านั้นก็ได้มีการหาเสียงเอาไว้แล้วแต่ไม่ได้คำนึงถึงผลเสียที่จะตามมานี่นะฮะยันความสำคัญของทั้งสองท่านนี้